แหวนเฮ้ยไม่ใช่คุณที่อยู่ในมือเขานิ้วโป้งไม่ใช่อุ้ยเป็นเล็บขบด้วยชี้มีตาปลามันคือที่มือด้วยใจร้ายมากอันไหนล่ะอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวเท่ๆเก๋ๆนี่ใช่ไหมค่ะอันนี้คือหุ่นยนต์จิ๋วหรือที่เรียกว่าไมโครโรบอทครับผมนี่เนี่ยนะจริงเหรอสงสัยอะไรเนี่ยดูรูปร่างนี่เขามีวงจรมีเซอร์กิตเห็นไหมมีตัวบังคับแล้วมันเป็นโรบอทเรายังไงอ่ะอันนี้คือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ทดสอบความเร็วดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเล็กแล้วก็เบาเหรอจริงมันวิ่งได้จริงๆเหรอวิ่งได้จริงมีล้อมันต้องวิ่งได้แล้วเร็วด้วยทำลายสถิติโลกด้วยเอ้าเอ้ยจริงจริงวะเนี่ยไปแข่งขันระดับโลกมาแล้วจริงเหรอเชื่อป่ะไม่เชื่อสิไปถามคนกลุ่มนี้ไหมคนกลุ่มนี้เขาจะมาคอนเฟิร์มตามมาสัมผัสดีกรีความไม่ธรรมดาของเด็กไทยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ไปคว้าชัยการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติกับหุ่นยนต์จิ๋วไมโครโรบอทหุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาเราไปแอบดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆเขาต้องทำอะไรกันบ้างดูสิครับตั้งใจกันน่าดูแม้จะตัวเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยกลไกที่ซับซ้อนพอตัวเลยทีเดียวส่วนน้องๆเองก็ทุ่มเทมุ่งมั่นกันสุดๆแถมอาจารย์ก็ให้การดูแลผลักดันและสนับสนุนเป็นอย่างดีต้องขอปรบมือให้น้องๆทีมวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปพบกับพวกเขาในสตูดิโอกันเลยเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีมงานสร้างหุ่นยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะขอเสียงตบมือต้อนรับด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะมากันเป็นทีมชุดใหญ่เลยครับคุณผู้ชมนำทีมโดยอาจารย์เริ่มต้นแนะนำตัวก่อนนะฮะจากอาจารย์แล้วก็ไล่กับลูกศิษย์เลยครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชนะพืชหกนะครับเป็นอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารและกระบังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนายบุรินทร์ทรัพย์สิริครับเป็นนักศึกษาปี4วิศวกรรมโทรคมนาคมสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังครับผมขอบคุณมากครับด้านหลังฮะเริ่มต้นที่น้องทางขวามือครับนายสุภเลิศแกมทิมครับเป็นนักศึกษาวิศวกรรมปี2วิสาขาวิศวกรรมโทรคมครับครับผมคนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายมณวิทย์ปิยะบวรวงศ์นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่3ครับสวัสดีครับผมนายพัชกรชัยตะปิ่นครับชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมธรรมศาสตร์สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ครับผมสวัสดีค่ะชื่อธมนวันแดงขำค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะสวัสดีครับผมพิพัฒน์กอมานพครับนักศึกษาวิศวกรรมระบบควบคุมชั้นปีที่4ครับผมครับสวัสดีครับผมกิรติสมวัยพงศ์ครับนักศึกษาวิศวกรรมปี4ภาควิชาคอนโทรลครับครับผมอันนี้นะจากการที่ได้แนะนำตัวครับคุณผู้ชมแล้วก็พูดถึงภาคสาขาวิชาหลากหลายมากจำเป็นต้องใช้หลากหลายภาควิชามารวมตัวกันนะกับการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งหุ่นยนต์นี่ก็คือภาคใช้คำว่าอะไรครับพหุศาสตร์ก็คือหลายๆศาสตร์มารวมกันมันไม่ใช่ว่าศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วเรารวมตัวทีมเนี่ยก็คืออยู่ในชุมนุมอะไรฮะชุมนุมโรบอทถูกไหมครับชุมนุมใช่ไหมใช่ครับก็คือทุกคนที่ชอบในการสร้างในการครีเอทีฟหรือในการสร้างของอะไรก็ได้ก็คือมาอยู่ในชุมนุมนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหุ่นยนต์จิ๋วถูกไหมฮะนะที่โด่งดังมากดังนั้นขอทราบเหตุผลนิดนึงเริ่มจากว่าทำไมครับทำไมเราต้องสร้างหุ่นยนต์จิ๋วขึ้นมามันมีวัตถุประสงค์หรือเหตุผลอะไรครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยไม่ว่าจะหุ่นยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับ ด้วยศาสตร์ของหุ่นยนต์ก็คืออะไรที่ก็ได้ที่เครื่องจักรที่ทำงานแทนคนซ้ำๆนะครับไม่ว่าจะสร้างใหญ่กลางเล็กแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์เพื่อไปใช้งานให้ตรงภารกิจโจทย์อะไรเนี่ยเขาให้ทำก็ขนาดเล็กครับอันนี้คือโจทย์ของการแข่งขันที่เราแข่งขันมาเหตุผลเลยต้องสร้างหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วขึ้นใช่ครับครับแล้วโจทย์ในการแข่งขันมีอะไรบ้างอะคะนอกจากว่าเป็นหุ่นยนต์ไซส์เล็กแล้วเขาระบุอะไรบ้างไหมคะเวลาแข่งขันก็คือกำหนดที่อย่างชื่องานก่อนชื่องานก็คือ International Micro Robot Mass Contest แล้วก็ลงท้ายด้วยปีนะปีนั้นๆใช่ไหมครับจัดกันที่มหาวิทยาลัยนาโกย่าการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็กนานาชาติ MES ก็คือเป็นภารกิจหรือว่าไปตามรูทเส้นทางที่สับสนที่โค้งโค้งอะไรประมาณนี้แล้วแต่โจทย์ว่าให้จะไปยังไงนะครับตามเส้นทางแล้วก็แข่งขันรายการนี้นะครับก็คือจะมีอยู่รายการการแข่งอยู่ประมาณ คือ4รายการนะครับหลักๆก็คือยนต์แบ่งเป็น2ประเภทก็คือมีล้อและไม่มีล้อนะครับ
แล้วหุ่นที่มีล้อเนี่ยคือขนาดลูกบาศก์เซนติเมตรกับ1ลูกบาศก์นิ้วทุกอย่างข้อจำกัดก็อยู่ในการสร้างที่บอกว่ารุ่นที่มีล้อคือแบบนี้ใช่ครับแบบมีล้อคือด้านข้างนะคะจะมีล้อและที่มีขานี่คือแบบไหนคะมีขาจะเป็น2ตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้อันนี้คือหุ่นยนต์มีขาครับผมครับลักษณะการมีขานี่เขาขายังไงคะเดินซ้ายขวาเหมือนในหนังมั้ยคะหรือว่ากระโดดกระดึบกระดึบหรือยังไงคะเวลาการเดินปกติของคนนะครับคือจะเดินสลับซ้ายขวาใช่มั้ยครับแต่ถ้ามี4ขาคือขา4ขาจะเดินแบบมีลักษณะแบบไล่เรียงกันคือขา1ขา2ขา3ขา4ไปนี่ก็คือทางน้องเขาได้ออกแบบมาให้มีลักษณะขาอย่างนั้นก็เรียกได้ว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลการเคลื่อนไหวอยู่ในหุ่นไซส์เล็กๆแค่นี้ค่ะใส่เข้าไปวิธีการสร้างหุ่นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนี่มันแตกต่างกันเยอะไหมคะสำหรับหุ่นยนต์ตัวเล็กนะครับความยากของหุ่นยนต์ตัวเล็กก็คือคือเรื่องของขนาดครับถ้าเกิดเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะครับการที่เราจะเข้าไปจับต้องหรือการไปสร้างมันนะครับคือเราสามารถใช้มือคนไปจับได้มันจะถนัดแต่ว่าผิดกันกับหุ่นยนต์ที่มีไซส์เล็กซึ่งการที่เราจะจับต้องมันได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ครีมเล็กๆหรือว่าใช้เป็นปากคีบในการจับต้องมันครับถ้าเป็นในทางโครงสร้างเราก็อาจจะใช้เป็นสว่านดอกเล็กแทนแต่ว่าบางทีสว่านดอกเล็กก็ไม่สามารถจัดการพวกนี้ได้อาจต้องสั่งไปให้เขาใช้เลเซอร์ในการตัดสร้างชิ้นส่วนขึ้นมาใช้เลเซอร์เลยใช่ครับเป็นเลเซอร์บางอุปกรณ์ต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะด้วยใช่ครับอุปกรณ์เฉพาะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่ากว่าจะได้ตัวนึงมาเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากแล้วแต่ละอันนี้เรียกได้ว่ามีบางอย่างนี่ขนาดไซส์อุปกรณ์แค่1มิลลิเมตรเองอ่ะใช่ครับแทบจะมองไม่เห็นเลยครับก็คือชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใช้หลายคนช่วยถูกมั้ยฮะในการทำซึ่งน้องแต่ละคนก็จะมีหน้าที่เหมือนกับการสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมมั้ยฮะว่าตรงนี้เอาเริ่มจากล้อจากฐานแล้วลงมาตรงนี้กระบวนจอยอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เลยได้ข่าวว่าพอมันเป็น international เพราะฉะนั้นมันต้องมีมากมายหลายชาติถูกไหมคะใช่ครับเยอะไหมคะคู่แข่งของเรามีทั้งหมด7ประเทศครับผมที่มาเข้าร่วมค่ะครับก็คือได้แก่มีเป็นประเทศไทยครับค่ะอินโดนีเซียไต้หวันครับเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็จีนโอ้แต่ละประเทศน่ากลัวมากเพราะว่าเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีกันหมดครับผมการแข่งขันที่เบ็ดเสร็จทั้งหมดเราไปได้รางวัลอะไรกันมาคะก็คือจะได้รางวัลก็คือทั้ง2ทีมครับจะได้รางวัลทีมละ4รางวัลคือที่1ที่2ที่3ที่4หมดเลยคือเก็บหมดใช่ครับคือทุกรายการเรามีรางวัลหมดเลยครับผมแล้วที่ได้ที่1นี่คือรางวัลอะไรคะที่1จะมีอยู่2รางวัลทั้งแต่ทีมก็คือมี1รางวัลครับก็คือทีมแรกเนี่ยเราจะได้เป็นที่1ของในรายการหุ่นออโตเมติกขนาด1นิ้วที่ใช้ในการแก้ปัญหาเข่าวงกตครับผมส่วนทีมที่2เราได้ที่1ในรายการหุ่นหลายขาอันนี้คือได้รางวัลมาได้ข่าวว่าทุบทําลายสถิติโลกใช่มั้ยคะครับจากเดิมนี่เขาได้รางวัลมาสถิติเดิมของโลกที่ได้มาเมื่อปีที่แล้วคือ42วิใช่มั้ยคะใช่ครับนี่สําหรับหุ่นออโตเมติกออโตเมติกครับจากเดิม42วิที่ได้รางวัลมาปีก่อนๆครับปีนี้ที่เราไปแข่งชนะและทุบสถิติโลกคือกี่วิคะ6วินาทีครับ6วินาทีไม่ดูที่จริงเหรอวิ่งยังไงคะถึงได้6วิแค่นั้นเองอ่ะก็คือหลักๆก็คือว่าทุกๆปีนะครับทุกๆทีมก็คือจะส่งเข้าแข่งขันในรายการนี้ใช่ไหมครับค่ะก็หุ่นออโตเมติกก็บอกแล้วคือชื่อคือต้องทำงานเองโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งการอัตโนมัติเนี่ยคือบางทีถ้าเกิดว่าทำอะไรไวเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานได้ค่ะเพราะที่เร็วแล้วต้องไม่ผิดพลาดด้วยใช่ครับต้องสะเทือนครับเราก็คือมีรุ่นพี่เขาทิ้งความรู้ไว้ให้เป็นความรู้เกี่ยวพวกเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆผมก็ใช้ความรู้ที่รุ่นพี่ทิ้งมาให้เนี่ยมาพัฒนาหุ่นให้สามารถตรวจจับกำแพงได้เร็วมากขึ้นจาก50ก็เป็น40เป็น30ไปเรื่อยๆจนเหลือ6วินาทีสุดยอดมากเลยไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้นี่นะความเข้มข้นของเรื่องราวนะครับตรงนี้เริ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้ากลับมาเราจะเจาะละเอียดมากขึ้นนะครับถึงข้อมูลหุ่นยนต์แล้วก็แรงบันดาลใจในการทำงานการรวบรวมคนได้มากมายขนาดนี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและประเทศชาติเราด้วยพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามาชื่นชมความสามารถของทีมหุ่นยนต์จิ๋วกันต่อไมโครโรบอทหุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาอันนี้มันง่ายมากใครๆก็บังคับได้เอาอีกแล้วหาเรื่องเนี่ยเอามานี่ค่ะแล้วอุ้ยอุ้ยใหญ่นักศึกษาแล้วก็ทีมอาจารย์นะครับของวิศวะลาดกระบังได้ไปสร้างผลงานถือว่าเป็นสุดยอดของโลกก็ว่าได้นะครับโดยได้รางวัลที่1นะครับไมโครโรบอทไมโครโรบอทง่ายๆนะครับก็คือหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วนั่นเองนะครับเล็กนิดเดียวนะครับพูดถึงโรบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยนะครับส
ำคัญมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะอะไรไหมครับหุ่นยนต์นี่ก็คือหลักๆก็คือใช้งานแทนมนุษย์อันดับแรกที่มีความเสี่ยงมากๆการที่เอาชีวิตมนุษย์เข้าไปเสี่ยงในการปฏิบัติงานนะครับอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดมากๆเช่นแคบๆลึกๆเล็กๆหรือแม้แต่ในร่างกายของมนุษย์เข้าไปตรวจสอบนะครับนี่แหละครับคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ขนาดเล็กครับที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้นี่คือสนามแข่งจำลองครับคือเมื่อกี้พูดกันค่ะแล้วคาใจจิ๊บมากเลยว่าแข่งเป็นยังไงสนามเป็นยังไงมันไม่เห็นภาพอยากเห็นลีลาอยากเห็นลีลาจิ๊บก็เลยขอว่าขอดูสนามแข่งจำลองนิดนึงค่ะน้องๆก็เลยเอามาวางไว้ให้และอยากจะบอกว่าหุ่นยนต์นี้ใครๆก็บังคับได้ไม่เชื่อเดี๋ยวน้องลองให้ดูนั่งครับผมนั่งรุนแรงไปไหมให้มืออาชีพเขาทำดีกว่าอ๋อนะครับโชว์นิดนึงได้ไหมคะแบบวิ่งให้เราดูหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เลยอันนี้ลักษณะเหมือนนักบินด้วยเล็กๆลักษณะคนบังคับก็เหมือนนักบินเล็กๆอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มไงครับวิ่งผ่านอ๋อวิ่งตามตอกซอกซอยตัวนี้พร้อมนะปึ๊บปึ๊บนี่ดูลีลาเลยครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะมาแล้วมาแล้วโอ้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอันนี้เซ็นเซอร์ได้ข่าวว่าเป็นมันคืออะไรนะคะระบบเหมือนอะไรนะจะเป็นเทคโนโลยีแสงอินฟราเรดซึ่งก็คือเป็นตัวเดียวกับในรีโมททีวีของเราครับก็คือรีโมทของเราเนี่ยคือทำหน้าที่ในการที่ว่าเราจะเข้ารหัสตัวหนึ่งไปเป็นรหัสคำสั่งแล้วส่งออกไปพร้อมกับสัญญาณอินฟราเรดนะครับส่วนตัวรับเนี่ยคือจะรับสัญญาณอินฟราเรดมาแล้วทำการถอดรหัสและแปลความหมายของความหมายคำสั่งนั้นว่าเนี่ยความหมายคำสั่งเนี้ยให้ทำอะไรแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกนี้ว่าการตรวจจับหรือการรับคำสั่งเขาไวมากนะครับต้องควบคุมบังคับแล้วก็แสงอินฟราเรดต้องอยู่ในระยะด้วยดังนั้นตอนนี้เนี่ยครับคือแสงที่สตูดิโอเราก็มีค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับอาจจะทำให้ตรงนี้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอันนี้มันง่ายมากใครๆก็บังคับได้เอาอีกแล้วหาเรื่องเนี่ยเอามานี่ค่ะเอาออกค่ะนี่คุณใช้ผมนี่คุณใช้กันยกค่ะยกเลยยกเลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวจิ๊บจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันใช้ง่ายมากครับนี่เอ้ยเดินหน้าลูกเออนี่เป็นไงฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ฮัลโหลอุ้ยอย่ายุ่งเลยตอนนี้เนี่ยหัวใจจะวายน้องๆที่ผลิตเราอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจที่ผลิตอะไรอย่างนี้เนี่ย มันต้องมาจากความชอบแล้วก็ความเขาเรียกว่าคลั่งไคล้ส่วนตัวครับคิดยังไงแต่ละคนคะถึงมาเรียนภาควิชานี้มาผลิตอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าอย่างจิ๊บเองจิ๊บเลือกแบบมาทางสายบันเทิงแต่น้องๆเลือกที่จะผลิตหุ่นยนต์ทำไมครับพ่อหนุ่มเราก็เริ่มจากตอนเด็กๆจะชอบคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์อะไรเงี้ยจะเหมือนของเล่นตอนเด็กอะครับเลโก้ก็จะเล่นต่อเล่นแบบว่าแล้วพอโตมาก็เลยเอ๊ะเราต้องสร้างอะไรต้องหาคนสอนคนมาสอนเราหาที่แหล่งที่เรียนรู้ที่มีความรู้ที่สอนเราได้คืออยากจะทำอะไรก็ได้ที่เราสร้างเองครับใช่ถูกไหมฮะได้ไปทำอย่างแรกนี่แมนเลยแบบแมนเลยมาแบบคิดดีตั้งแต่เด็กนะคะเราต่อมาคะผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อครับซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ด้วยครับเหรอคะใช่ครับเป็นนักประดิษฐ์ก็เลยได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่านครับก็เลยอยากประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใช้เองครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราครับอันนี้คือเป็นจ้างเทคโนโลยีเลยนะครับคือมีการคุกคลีกันมาก่อนได้รับการซึมซับตรงนั้นจากพ่อนะครับก็ชัดเจนมากตรงนี้ครับเยี่ยมมากขอให้เจริญก้าวหน้าครับผมครับผมต่อไปครับสุภสตรีครับค่ะก็แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนที่ดูตอนเด็กๆนี่ไงมันต้องมีผลไงนะเราติดๆดูการ์ตูนใช่ค่ะเรื่องโดราเอมอนโดราเอมอนนะเฮ้ยชอบเหมือนผมเลยหนูดูพี่ก็ดูโดราเอมอนนะคะทำไมพี่คิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำไมคะนี่เราดูเพื่อความบันเทิงอ๋ออันนี้ดูแล้วจินตนาการอ๋ออยากอันนี้คนลึกกว่านั้นก็ลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นเอาต่อไปครับอิงนุ่มครับครับที่ผมมาตรงนี้นะครับเพราะว่าผมชอบภาพยนตร์เรื่องนึงครับเรื่อง Star Wars ครับอ๋อโหนั่นจะสร้างดาบเลเซอร์ใช่มั้ยครับก็เป็นแบบดูหุ่นยนต์แล้วรู้สึกว่ามันเท่ครับครับถ้าเกิดได้ไปขี่ได้สร้างแล้วก็ได้ไปขี่เองมันจะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากก็เลยมาทางนี้นะครับอันนี้ความฝันในวัยเด็กใช่ค่ะครับผมอีกคนนึงค่ะของผมนะครับผมเริ่มมาจากคำว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ทำงานแทนมนุษย์ครับพอผมรู้จักคำนี้ผมก็คิดว่าแล้ว
ถ้าเราทำสร้างหุ่นยนต์ได้เยอะเราก็แทบจะไม่ต้องทำงานเลยครับผมก็เลยมาพัฒนาหุ่นยนต์ครับอันนี้ดูออกแนวขี้เกียจนะดูออกแนวแบบกะไม่ทำอะไรเลยกะนอนแล้วก็หุ่นยนต์เซอร์วิสอย่างนี้ก็อีกอย่างนึงคือทุกวันนี้เทคโนโลยีคนเราอ่ะมันใช้ได้ค่อนข้างน้อยครับคือเขามีอุปกรณ์ที่ดีแต่เขาไม่สามารถใช้ได้เต็มที่ก็เลยมาวิจัยอะไรพวกนี้ครับเพื่อสร้างขีดจำกัดที่มากขึ้นมาอีกของเทคโนโลยีอาจารย์เห็นน้องๆทุกคนมีความฝันอย่างนี้เนี่ยเราผลักดันช่วยเสริมตัวนี้เขายังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นความใฝ่ฝันร่วมกันหมดทุกๆคนนะครับก็คือถามว่าเราก็เป็นผมก็เป็นเหมือนแค่คนหนึ่งที่อยู่ในชมรมส่วนรวมว่าอย่างไรเราก็ไปตามนั้นใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเรียนมาหลายสาขาเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรเพื่อทำโจทย์หรือทำสิ่งของหรือทำโซลูชันอย่างไรให้ได้ทุกๆคนได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมและได้ตอบโจทย์สังคมว่าสิ่งที่เขาเรียนมาเนี่ยทำอย่างไรให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ไม่ว่าจะอาจจะสร้างหุ่นยนต์อันนี้ตอบโจทย์ในการไปทำได้ทำภารกิจได้และแข่งขันโอเคที่เราโชคดีที่ได้ที่หนึ่งมาหรือแม้กระทั่งอาจจะไปตอบโจทย์นอกเหนือจากนี้เช่นบริการสังคมหรือบริการวิชาการหรือบริการประชาชนที่แก้ปัญหาสิ่งที่เขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นได้ผมว่าองค์รวมของความเป็นวิศวกรหรือของการที่เรียนมาแล้วเนี่ยสามารถไปบริการประชาชนครับหรือบริการกับผู้ที่ต้องการได้นะครับอันนี้เป็นการสอนที่ดีมากเลยนะครับให้น้องๆได้คิดเองด้วยทำเองทุกอย่างอยากถามอาจารย์อีกข้อนึงค่ะปีหน้านี่จะเป็นยังไงคะกะต่อยอดแนวไหนคะก็ทำภารกิจให้ดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าน้องซ้อมไปเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันแค่เวลาครับมันแข่งขันเรื่องความพร้อมครับเมื่อไปถึงณจุดยืนณตรงสนามแข่งขันนะครับลองถามน้องๆที่ได้ที่หนึ่งหรือว่าที่ไปขึ้นเวทีขึ้นโพเดียมตรงที่นับอะไร3 2 1โกอย่างเงี้ยเขาพร้อมแค่ไหนเขาแรงกดดันมากขนาดไหนในท้ายสุดเนี่ยการทำอะไรเนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องต้องมีความอดทนแล้วพร้อมที่จะรับสภาพให้ได้ครับนะครับก็คราวที่หน้าก็คงก็น้องก็คงจะไปกันต่อนะครับขอเป็นกำลังใจนะคะให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จต่อไปนะคะคิดฝันก้าวไปถึงที่ตัวเองฝันด้วยนะคะรายการเราเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆรวมถึงอาจารย์นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ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